ครับพาน้องพี่พีมาด้วยครับเป็นงานซีไลฟ์ที่เขามีกิจกรรมร่วมกับเพปเปอร์พีคด้วยก็คือถือว่าพิเศษมากๆเลยค่ะวันนี้ได้พาน้องมาทำกิจกรรมหลายอย่างเลยใช่ๆก็คือเขาก็จะมีแบบซุ้มมีอะไรนะแบบเป็นเหมือนกับเป็นด่านให้ทำกิจกรรมอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบว่าแตกต่างจากซีไลฟ์ปกติเพราะปกติก็คือแบบมีตัวปีอยู่แล้วก็คือที่พาน้องพี่มามันก็จะแบบอาจจะมีบางทีอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆแต่ว่าอันนี้ถือว่าแบบพิเศษขึ้นมาเพราะมีตัวละครเป็นว่าพิกมาด้วยวันนี้พี่พิมเอนจอยไหมแม่เขาก็เหมือนกับมันเป็นตัวละครที่เขาชอบตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าแต่ตอนนี้เหมือนโตแล้วเนาะเหมือนกับว่าเออเป็นแบบกับทุกคนเด็กๆทุกคนก็ต้องชอบไปว่าพีคอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูพี่พิมเขาก็วันนี้เขาดูไม่ตื่นคนแล้วเนาะพี่ต่ายเวลาออกงานใช่ก็คือคงแบบมีการเจอคนเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ค่อยพูดเนาะพี่ต่ายใช่เขาก็จะแบบจริงๆก็จะเงียบๆเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยไม่เขินแต่ว่าไม่เขินกล้องแหละไม่เขินก็เขินนะเขินค่ะอย่างนี้ก่อนมางานมีแบบว่ามีอาทิตย์ก่อนเลยค่ะว่าจะต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็มีบอกว่าวันนี้เราจะไปงานอะไรการอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าพิธีกรจะถามประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะเขาชอบออกงานมากขึ้นกว่าเดิมไหมจากเมื่อก่อนเขาก็เหมือนแบบไปกับคุณแม่ไปเป็นเพื่อนคุณแม่อะไรเงี้ยจริงๆเขาแบบเรียนเยอะแล้วเขาแบบชอบอยู่บ้านมากกว่ามีของเล่นแลกเปลี่ยนไหมคะรอบนี้ก็ไม่ได้ว่าแบบทุกรอบแต่ว่าจะแบบว่าเออขอบคุณนะคะวันนี้มาช่วยงานคุณแม่ก็แบบว่าเหมือนมีรางวัลให้อะไรอย่างงี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้พี่ตายฝากไปกับกิจกรรมก็ฝากกิจกรรมของซีไลฟ์นะคะที่โคกับเปเปอร์พิกก็มีอยู่3เดือนก็อยากให้รีบๆมากันนะคะเพราะว่าแบบได้มาเจอพี่เปเปอร์ตัวจริงด้วยแล้วก็มีกิจกรรมเยอะเลยค่ะโอเคพึ่งพาพี่ไปเที่ยวทะเลใช่มั้ยคะเขาไปกับคุณพ่อค่ะอ๋อไม่รู้เขากลับมาเล่าให้ฟังที่เป็นบ้างไหมอะไรนะคะเขากลับมาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยบ้างเออยังไม่ได้คุยเลยยังไม่ได้ถามเรื่องนี้เห็นเขาแฮปปี้ไหมคะใช่พี่พิมเขาจะชอบไปเที่ยวอยู่แล้วแบบเหมือนกับเขาจะชอบไปแบบต่างจังหวัดไปแบบโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งนี้พี่ตัดติดภารกิจอะไรถึงไม่ได้ไปด้วยใช่ค่ะติดงานเขาก็ชวนนานแล้วแต่ครั้งนี้น่าจะปุบปับด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นแบบทริปพักผ่อนสั้นๆเนาะใช่เพราะว่าดูแบบเหมือนแบบเจอเรื่องอะไรมาก็คงอยากไปพักผ่อนอะไรอย่างเนาะพี่ต่ายไม่ถามน้องนะว่าสนุกไหมเป็นทางนี้ก็ปกติก็คุยปกติเขาจะเที่ยวกับคุณพ่อเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยปกติค่ะหมายถึงอย่างแบบเวลาไปเที่ยวหรือว่าใช้ชีวิตประจำวันน้องชินเรียกับการที่แบบคนอาจจะแอบถ่ายอะไรเงี้ยก็ไม่เคยถามคนเหมือนนะเรื่องแอบถ่ายน่าจะแบบพึ่งช่วงนี้อะไรอย่างงี้มั้งคะแต่ว่าแบบก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆไอ้ระบบปาปาราซี่มันหายไปนานแล้วเนาะ เออแต่ว่าเหมือนกับว่าเออช่วงนี้เหมือนกับมันก็กลับมาใหม่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออกลับมาอีกแล้วหรออะไรเงี้ยส่วนตัวพี่ป่าเห็นในฐานะคุณแม่เองโอเคมั้ยฮะที่แบบจะมีคนมาแอบถ่ายน้องอะไรเงี้ยก็จริงๆถ้าจริงๆขอถ่ายก็ได้เหมือนกับว่าแบบมาทักปกติเออหมายถึงว่าเหมือนกับว่าไม่ได้ปิดกั้นอยู่แล้วไม่ได้อะไรอยู่แล้วถ่ายได้ค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าบางทีแอบถ่ายบางทีอาจจะอยู่ในแบบอากับกิริยาที่ยังไม่พร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแม่ต้องคอยเตือนคือสอนน้องหรือว่าให้น้องรับมือยังไงกับบางทีก็อาจจะแบบไม่ได้อยากถ่ายแต่ว่าต้องโดนแอบถ่ายโดนจับจ้องจริงจริงเรื่องโดนแอบถ่ายเราก็เหมือนกับห้ามไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาขอให้ลูกก็มีสอนน้องเหมือนกันว่าเออต้องแบบว่าแบบเหมือนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเคยมาบอกกับต่างเขาแบบบางทีอาจจะแบบไม่ชอบหรือว่าแบบไม่อยากให้ถ่ายอะไรเงี้ยไม่มีไม่ได้มีดูเหมือนเขาชอบคนบางคนเป็นคนที่แบบว่าอัธยาศัยดีใช่เป็นไม่ใช่ว่าแบบชอบหรือไม่ชอบคนแต่ว่าคือเหมือนกับว่าเราก็เหมือนกับว่าสอนเขาแหละว่าอันนี้คือแบบสังคมนะต้องทำตัวยังไงต้องอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็รับมือกับมวลมหาประชาชนได้ทุกคนก็ขอถ่ายอะไรอย่างนั้นแต่คือยังไม่เคยเจอแบบรูปแบบที่ไม่น่ารักใช่ไหมคะพี่ตายแบบว่าถ้าไปยังตัวคุณพ่อเขาเนี่ยพี่ทิมเขาก็โอเคใช่ไหมคะเวลาแบบพาลูกไปไหนด้วยอะไรเงี้ยแล้วมีคนมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยเขาก็ดูโอเคนะคือเป็นความโชคดีของเราไหมเพราะว่ามันเด็กบางคนก็จะมีบางช่วงที่แบบเขาแบบไม่พร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ต้องมาเจอ
ือจริงๆอาจจะช่วงนี้เขาโตแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบเริ่มแบบเหมือนกับว่ารู้เรื่องมากขึ้นเยอะอะไรเงี้ยกับการแบบทำอะไรหรือคุยอะไรก็คือแบบเริ่มเหมือนเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขารู้สึกตัวเองไหมว่าเหมือนเขาเป็นแบบซุปตาตัวน้อยคนนึงอย่างเงี้ยค่ะไม่คือเราก็จะแบบว่าแบบเหมือนแค่สอนตามมารยาทว่าเออถ้ามีคนมาขอถ่ายรูปก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนะคะอะไรอย่างเงี้ยแบบสอนแค่นั้นเลยจริงๆพี่มีถามพี่ต่ายแบบเอ๊ะทำไมช่วงนี้เหมือนคนไปเวลาไปไหนแล้วคนจะจับต้องเขาเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่พ่อเขาน่าเขาน่าจะโดนสอนจากฝั่งคุณพ่อแล้วแหละแล้วเดี๋ยวปรับตัวได้ดีเอาเรื่องแม่บ้างได้ไหมเอาแม่อยากพูดอะไรก่อนกับเรื่องราวข่าวคราวทุกอย่างเลยที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าแบบบางทีเราแบบบางทียังไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าโดนพาดหัวข่าวแบบที่มันไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหลายเรื่องที่แบบหลายเรื่องเรื่องรูปแอปเปิลอย่างเงี้ยคือปกติเราเป็นคนโพสต์รูปพวกแบบคติธรรมะสัจธรรมอะไรแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วซึ่งพอครั้งนี้โพสต์ไปก็รู้สึกว่าแบบเออไอความหมายของในรูปว่าออนไลน์ isn't real อย่างงี้ใช่ไหมคะว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแบบออนไลน์มันทุกคนแชร์แอคทิวิตี้ความรูปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบกับความจริงอ่ะมันไม่เหมือนกันหรอกแบบเหมือนกับว่ามันเป็นสัจธรรมอ่ะว่าบางคนแบบโชว์แต่ด้านดีๆบางคนโพสต์แต่แบบอาหารแพงๆแต่จริงๆแล้วแบบเอ้ยความจริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับโพสต์ให้ข้อคิดแต่ทีนี้คือแบบว่าเหมือนด้านเป็นรูปแอปเปิ้ลซึ่งเราก็ไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรหรอแบบว่าเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้รู้เรื่องราวในโซเชียลว่าเขาเรียกใครแทนใครหรือเพราะเราเป็นคนไม่อ่านเรื่องคนอื่นอ่ะเราเป็นคนไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นอ่ะก็เลยแบบเหมือนกับว่าเพื่อนก็เลยมาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนเข้าใจผิดอะไรแบบนี้ก็เลยคนใช่คือเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมคนต้องตีความแล้วอีกอย่างนึงมันมีคนแคปรูปแล้วก็เอาไปโพสต์แล้วใส่แคปชั่นใช่ไหมคะที่บอกว่าดูพยายามดีนะแล้วมันก็ไม่ถ้าดูดีๆมันก็จะมีคนหัวที่รีโพสต์แต่อาจจะโดนแคปย่อยทีให้ไม่เหลือว่าเป็นเหมือนเราไม่ได้โพสต์อะไรอย่างนั้นแล้วทีนี้พอโดนพาดหัวข่าวอีกว่าเราโพสต์รูปนี้พร้อมกับแคปชั่นว่าดูพยายามดีนะซึ่งเราไม่ได้โพสต์ไม่ใช่ของเราเออซึ่งแบบเราก็ไม่ได้โพสต์เราก็งงว่าแบบเออเราแชร์อะไรที่มันเป็นแบบคติสอนอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าโดนผลกระทบมาอีกว่าเฮ้ยอยู่นิ่งๆเถอะคือแบบอ้าวแล้วเราโพสต์เรื่องอะไรเกี่ยวกับธรรมะคติสอนอะไรไม่ได้เลยหรองงแบบเหมือนแบบกลายเป็นว่าโดนโยงเพราะฉะนั้นคือเราอ่ะโพสต์ด้วยเจตนาดีเจตนาบริสุทธิ์ที่แบบว่าเหมือนแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เป็นรู้สึกว่าอยากจะแบบให้ข้อคิดสอนคนด้วยแต่ว่าคนที่อคติหรือว่าแบบคือแบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงแบบคิดถึงโยงไปเป็นเรื่องอะไรแบบนั้นได้มีปัญหากับพี่แอมหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เหมือนต่างเรียนก็มีความสัมพันธ์ที่ดีแชร์โพสต์ที่น้องไปเจอน้องพี่อะไรอย่างเงี้ยอ้าวคิดดูถ้ามีปัญหาจริงๆจะโพสต์ทำไมคือนึกออกไหมคือแบบเราแบบโตแล้วอ่ะเราไม่ใช่คนที่แบบว่าจะมาแบบโพสแบบด่าออนไลน์มันไม่ใช่แล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันด้วยค่ะแต่กลัวแบบว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจผิดไหมคะพี่ต่ายที่กันคุยกันอะไรไหมใช่ตอนแรกเราก็ไม่ได้เคลียร์เพราะเรารู้สึกว่าเขาก็เป็นมีความเป็นผู้ใหญ่และเขาก็เข้าใจสถานการณ์อะไรอยู่แล้วแล้วเราไม่ได้มีปัญหากันเพราะฉะนั้นคือถ้ามีปัญหากันอาจจะแบบเอ้ยอาจจะคิดว่าเราอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยแล้วทีนี้เขาจะโยงได้อย่างไรถูกไหมใช่ก็คือไม่จำเป็นแต่ว่าแบบมันก็มีเพื่อนบอกว่าเออแบบบอกเขาหน่อยไหมอะไรคือนึกออกไหมเพื่อนก็คือชาวบ้านหนึ่งอย่างเงี้ยที่แบบว่าเออบอกเขาหน่อยไหมอะไรอย่างงี้ว่าแบบเออแบบเห็นข่าวหรือยังแต่คือเรารู้สึกว่าแบบคือถ้าเราเจตนาเราไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นก็จะแก้ตัวทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ก็มีแบบถามไปว่าแบบเห็นข่าวหรือยังแบบเออไม่น่าจะเข้าใจผิดเนาะเพราะเหมือนกับจริงๆตอนนั้นเรื่องที่เรามีข่าวทางเราพี่แอร์เขาก็กลัวเราเข้าใจผิดเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกันไม่ได้มีอะไรมีก็มีทักแบบนิดหน่อยว่าแบบเออแบบเอ้ยอันนี้แบบไม่ได้มีอะไรเลยนะอะไรพี่แอร์บอกว่าเข้าใจใช่ไหมหลังจากที่เราได้ทักไปแบบอธิบายในส่วนของเราไปก็น่าจะเข้าใจนะคะใช่
เราก็ย้ำตรงนี้เลยว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่แจ็คไม่มีคือเหมือนกับว่าคนอ่ะชอบมาโยงทุกเรื่องให้มันแบบมีเรื่องแล้วก็แบบเหมือนเอาจริงๆอ่ะสิ่งที่หนักก็คือพาดหัวข่าวเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคนไทยคืออ่านแค่พาดหัวข่าวแล้วคือแบบว่าเนื้อข้างในอ่ะมันไม่ใช่อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าแบบเออทุกอย่างอยากให้แบบพาดหัวข่าวให้มันดูแบบถูกต้องเป็นจริงอันเนี้ยทำข่าวได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบทำให้คนเข้าใจผิดหรือทำให้ทัวร์มันลงคือไม่รู้จะทำไงแต่ด้วยความที่เราอาจจะโพสต์สองแง่ให้แบบเหมือนผู้กลางก็อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดแล้วก็ตีความไปแบบนั้นอะไรก็เนี่ยถึงได้บอกค่ะว่าเราโพสต์ด้วยเจตนาดีและบริสุทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าคนที่อ่านอ่ะมีเจตนาที่มีความอคติหรือมีเจตนาที่แบบคิดลบหรือแบบว่าคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราห้ามไม่ได้แต่คือเรารู้สึกว่างั้นไม่งั้นคือเราแบบโพสต์รูปหรืออะไรมันต้องมีความหมายแฝงอะไรทุกครั้งเราไม่ได้เป็นคนยากหรือมีเลเยอร์ขนาดนั้นคือเราแบบเป็นคนตรงๆเราโพสต์อะไรก็คือแบบตามนั้นเลยเขาอาจจะเป็นคำที่แบบผิดจังหวะไปซะทีไม่ตายก็ไม่คือเรามีเรื่องอะไรกับเขาหรอคือหมายถึงว่ามันไม่ได้มีค่ะมันไม่ใช่ว่าแบบเพิ่งมีข่าวแล้วก็โพสต์เลยอันนี้มันเหมือนกับว่ามันก็เป็นการดำเนินชีวิตของเรามาเรื่อยๆแล้วเราก็แบบว่าโพสต์แบบอะไรแบบนี้อยู่แล้วพี่ไต่จะบอกอะไรกับคนที่จับโยงเรื่องดราม่าครับโยงก็แชร์ยืนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าคนโยงคืองงไม่ได้ข่าวตามนี้ไม่ได้เล่นข่าวนี้รอแม่มาชี้แจงใช่รอแม่ชี้แจงแต่ว่ามันมีลงไปแล้วนะว่ามันมีลงไปแล้วว่าเหมือนกับว่าตายโพสต์รูปนี้ดูยังไม่ใช่แล้วเขียนว่าดูพยายามเลยนะคืองงว่าเขียนตอนไหนหรือข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเราพูดก็คือยังไม่ได้พูดแต่ว่าโดนโยงแล้วก็พอแบบพลาดของข่าวปุ๊บคนก็มาด่าๆๆๆว่าเฮ้ยเราพูดอย่างนี้ได้ไงซึ่งไม่ได้พูดตอนไหนไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยกดดันมั้ยเวลาจะโพสต์อะไรจะแคปชั่นยังไงอะไรเงี้ยมันทําให้คิดเยอะกว่าเดิมมั้ยก็นิดนึงคือเพื่อนก็บอกว่าแบบเหมือนเพื่อนเพื่อนคอยเตือนว่าแบบเหมือนกับว่าเออก็แบบเหมือนถ้ามันเป็นกระแสเยอะก็แบบไม่แบบก็ไม่ต้องโพสต์ไงซึ่งเรารู้สึกว่าแล้วทำไมจะโพสไม่ได้ถูกไหมคือเหมือนกับเราก็โพสเป็นปกติอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราโพสให้คนที่เขาแบบที่มีจิตใจที่ดีเขาอ่านเขาก็ไม่ได้มีอะไรอะไรแบบเนี้ยหรืออาจจะเลี่ยงไปเลยโพสแค่รูปไม่ต้องใส่แคปชั่นเออคือมันรู้สึกว่าเราอ่ะทำตัวปกตินะเราทำตัวปกติของเราคือการแบบโพสรูปหรือทำกิจกรรมอะไรเงี้ยแต่ว่าคนจะชอบแบบว่ามองว่าเฮ้ยช่วงนี้ทำนู้นทำนี้ทำงานซึ่งเราก็คือแบบทำตามปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอบว่าเป็นอ่านนิดหน่อยนะช่วงนี้เหมือนเราแบบว่าครอบครัวเราดีกว่าโดนจับจ้องมากเป็นพิเศษเลยคือจับจ้องได้แต่ว่าอยากให้จับจ้องให้ถูกอะไรเงี้ยในเจตนาของเราซึ่งแบบว่าครอบครัวเราหรือตัวเราเองคือไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วคือเหมือนกับว่าเป็นคนปกติธรรมดาเนี่ยแหละที่แบบว่าเลี้ยงลูกทำงานปกติเลยแบบไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไปแขวะใครไม่ได้แบบมีเรื่องไม่ได้มีปัญหากับใครเลยค่ะเหมือนอย่างตอนนี้มันเหมือนก่อนจะโพสต้องแบบคิดกันว่าจะเป็นประเด็นอีกไหมจะอะไรมีคำไหนมันจะไปสะกิดใครว่าตอนนี้มันก็นิดนึงอะไรเงี้ยบางทีเราจะโพสต์เรื่องความเป็นห่วงลูกเรายังต้องคิดเลยว่าเฮ้ยมันจะกระทบใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างล่าสุดที่มีข่าวเรื่องอ่ะไม่พูดแล้วเดี๋ยวเป็นข่าวไม่เปิดมาขนาดนี้แล้วนะใจเปิดแล้วนะไม่พูดดีกว่าไม่รีบชี้แจงก่อนไงไม่ก็ไม่โผล่ไงก็ไม่มีเรื่องอะไรวะไอ้อย่างล่าสุดที่เหมือนไปพัทยาคนก็จับจ้องว่าเราไปด้วยหรือเปล่าที่คนก็คือแบบทุกเรื่องเขาโยงหมดคือไม่ต้องไปพัทยาคือแบบว่าเขาไปนั่งกินข้าวคือเราก็ไม่เข้าใจว่าแบบหรือตัวเราเองที่แบบไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยคือคนก็จะตามไปแล้วก็แบบว่าไปถามที่ร้านว่าแบบเขามากับใครทำอะไรซึ่งเราก็บอกเฮ้ย DM มาถามก็ได้นะ อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าไม่ต้องขนาดนั้นอะไรเงี้ยหรือว่าเขาอยากจะเห็นภาพครอบครัวอะไรบางคนอะไรเงี้ยว่าแบบคือของนางพ่อแม่ลูกเขาอยากเห็นภาพที่เขาอยากเห็นก็ยิ่งเยอะแยะแน่ๆรูปเต็มเลยรูปเก่ารูปเต็มเลยรู้สึกไงบ้างที่คนก็ยังอยู่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มันคลิปบอกมันละนานาจิตตังมันแล้วแต่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ลุ้นไปด้วยเหรอแต่ไม่ต้องลุ้นแล้วใช่ไหมแม่มันลุ้นไปขึ้นไม่เราก็รู้สึกว่าแบบอย่างที่บอกว่าเออเราทำหน้าที่ตรงนี้เป็นแบบเป็นคุณพ่อคุณแม่ของ EP
พิมมันก็แฮปปี้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วได้ไปพัทยาจริงไหมอะไรนะคะได้ไปพัทยาจริงไหมไม่ได้ไปเราไปธุระของเราไปธุระของเราแล้วแม่จะเปิดหนุ่มวันตัวหนุ่มใหม่หรือเปล่าไม่มีเปิดตัวหนุ่มอะไรไม่มีเจ้าของแหวนอันนั้นคือเนี่ยเห็นไหมพอเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องแบบมันเคยเกิดขึ้นนะคือคนก็จะคิดว่าไทม์ไลน์คือเฮ้ยตอนนี้แหละแต่คือแบบว่าหรือว่าเพราะว่าฉะนั้นคือเฮ้ยเวลาพูดอะไรที่ต้องแบบลงท้ายไหมว่าณวันที่เวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายหรือว่าบางทีเราตอบอะไรไปที่แบบว่ามันเป็นการอัปเดตช่วงนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยวันสมมติวันนี้เราทะเลาะกันเลิกกันเราอาจจะตอบสื่อว่าโสดค่ะอีก2วันเอาดีกันแล้วทุกคนก็เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ถูกไหมแต่ตอนนี้โสดตอนนี้โสดแต่คือแบบว่าวันนี้ไม่ใช่วันนี้โสดไม่ใช่วันนี้โสดคือตอนนี้โสดแต่คือแบบว่าเหมือนแบบบางทีเล่าอะไรให้ฟังในเรื่องอดีตคนก็จะแบบว่าอดีตต้องเป็นคนนี้แน่เลยซึ่งแบบว่าเหมือนแบบอดีตก็ไม่ได้มีคนเดียวคืออดีตอายุจะ40อยู่แล้วอ่ะมันคงไม่ได้มีคนเดียวหรอกค่ะก็คือเวลาเล่าอะไรมันก็แบบเหมือนกับแล้วจบไปนานยังกับเจ้าของเว็บก็จริงๆก็ไม่นะเขาก็มาง้ออีกแหละแต่ก็แบบว่าพอดีกว่าเพราะอะไรเพราะเหตุเราแบบเรารู้สึกยังไม่พร้อมด้วยอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าแบบถ้าแบบมันจะมีครั้งที่สองมันก็ต้องแบบมั่นใจกว่านี้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้ทำตัวให้มั่นใจอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้แม่โสดนะรู้ได้อะไรนะรู้ได้อีกแล้วหรอแล้วหรอเมื่อกี้แม่บอกว่าแล้วแต่เขาใช่ไหมแล้วแต่เขาคืออะไรคะแล้วแต่ทางไม่ใช่แล้วไม่ได้พูดอีกแล้วพูดตอนไหนบอกว่าตอนนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็แฮปปี้อยู่แล้วเป็นคนต่างฝ่ายต่างโครงการเป็นพ่อเป็นแม่ให้พี่พีใช่อันนี้ประเด็นที่ไปออกรายการซานีแล้วคนก็ดราม่าอันนี้ที่บอกว่าเราอ่ะยังไม่ได้พูดเลยประโยคนั้นคืออันเนี้ยที่บอกว่าสิ่งที่ดราม่าคือพลาดหัวข่าวเท่านั้นเลยเพราะว่าในรายการเนี่ยพี่ซานีถามว่าความรักในอดีตเนี่ยมีแบบเหตุการณ์ไหนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหตุการณ์ไหนที่โรแมนติกที่สุดคือเราก็ตอบไปใช่ไหมคะแต่ว่าคือคนก็คิดว่าคำว่าอดีตก็คือคนนี้แหละแล้วที่มีคนเดียวแล้วคือแบบว่าก็กลายเป็นว่าพาดหัวข่าวโดนพาดหัวข่าวเลยว่าเป็นชื่อคนนี้ใส่ชื่อเลยแล้วก็จูบเท้าซึ่งเราไม่ได้พูดอยู่แล้วเราก็บอกว่าให้ไปฟังรายการใหม่นะคะแบบเหมือนกับว่าบางทีอ่ะคนเขาก็อาจจะอ่านแค่พาดหัวเนี่ยแหละแล้วก็มาพูดไม่ใช่อ่านแค่พาดหัวแล้วก็แบบด่าละเม้นละอะไรเงี้ยขี้เกียจดูอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าศึกษาข้อมูลก่อนทั้งทุกคนเลยนะคะทั้งแบบพี่ๆสื่อมวลชนและชาวบ้าน1 2 3เนี่ยเหรอมั้ยแต่ก็โดนดราม่าเยอะมากเยอะพูดทําไมอะไรหลายคนบอกว่าไม่ต้องพูดแล้วแหละอยู่มันเป็นเรื่องอะไรเล่าเลยอ้าวแต่คือเหมือนกับว่าเหมือนเวลาไปออกรายการอ่ะทุกคนมันก็โดนถามได้ใช่มั้ยว่าความรักครั้งแรกเป็นยังไงสมัยอดีตมีเรื่องราวอะไรที่แบบอย่างล่าสุดน้องอีกคนนึงก็โดนที่แบบว่าพอเล่าเรื่องแบบเรื่องในอดีตที่มันเป็นเรื่อง in general ที่มันเป็นเรื่องแบบโดยทั่วไปอ้าวโดนโยงอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าอยากให้ดูที่เจตนาของคนตอบจริงๆว่าแบบเขาถามตอบคำถามพิธีกรว่าเรื่องราวในอดีตมันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับใครเลยคือจะจับโยงทำไมคะโยงเก่งโยงเก่งมากอะไรเงี้ยเหตุการณ์นั้นไม่ใช่บอกว่าแฟนเก่าดิฉันมีหลายคนค่ะจะได้แบบชัดเจนเลยไงแบบเอ้ยคนอ่านแล้วใครล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็หลายคนไงคะไม่ได้หรอกไม่หมายถึงว่าจะเป็นใครก็เถอะแต่มันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอ่ะแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นกับ1คนละกันโอเคมั้ยโอเคป่ะก็คือแบบว่าแต่ก็ไม่ได้อยากจะไปเจาะจงทำไมมันเป็นการเล่าให้ฟังเฉยๆว่าแบบเอ้ยมันแบบเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วแล้วเราก็แบบเจอเหตุการณ์ที่แบบรู้สึกโรแมนติกแบบนี้เราประทับใจนะแบบนี้เหมือนกับถ้าให้ตอบว่าแบบได้ดอกไม้ประทับใจแล้วค
ุณจะมานั่งถามไหมว่าได้จากใครเพราะว่าคบใครก็คงได้ดอกไม้จากทุกคนนั่นแหละเวลาเราโดนดราม่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ออกมาเจอสื่ออะไรเงี้ยเราแบบขันไม้ขันคือขันปากเราก็มีสำนักข่าวของเราไงเราก็มีสำนักข่าวของเราไงเออเราก็โพสชี้แจงไปก่อนแล้วก็แบบลงท้ายด้วยสำนักข่าวเพราะการเป็นแบ็คบอยรายงานเออแบบนี้พี่ตายคนไหนบางคนเขาถามว่าพี่ตายแบบโหนกระแสที่มันมีอยู่หรือเปล่าพี่ตายรู้สึกไงบ้างตอนติ๊กต็อกบอกแม่เป็นนักปั่นนักปั่นคืออะไรอ่ะนักปั่นคืออะไรแม่เขาเรียกว่าตอนนี้คุณติ๊กอาจจะอยู่ในกระแสแล้วเหมือนเราก็ออกมาพูดเรื่องผ่านมาเกี่ยวกับเขาบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยเราไม่ได้อยู่ดีเดินไปพูดนะคือหมายถึงว่ารายการเชิญไปรายการแบบว่าถามอะไรเงี้ยไม่ใช่อยู่ดีแบบเฮ้ยโอ้ยฉันขอได้ไหมฉันแบบอยากพูดไม่ใช่คืออยู่เฉยเราคือถามว่าเราอ่ะอยู่ในวงการนี้อยู่แล้วคือเหมือนกับว่าการไปออกรายการมันก็เป็นเรื่องปกติไหมแต่ว่าแบบเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะแบบว่าเหมือนถอยออกมาจากวงการเยอะช่วงที่เราไปมีครอบครัวอะไรอย่างนี้แล้วพอแบบว่าเริ่มกลับเข้ามาเริ่มเล่นซีรีส์เริ่มอะไรแล้วคือตอนนี้พอมันมีประเด็นเขาก็เชิญไปออกรายการอะไรอย่างนี้ค่ะแต่บางคนก็บอกว่าไม่ต้องพูดถึงอดีตได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบางคนในกระแสชาวเน็ตคือเขาห่วงส่วนตัวหรือเปล่าคือเธอฉันพูดแล้วเธอรู้สึกอะไรหรอเออแบบว่าทำไมอ่ะมันเป็นอดีตของฉันนะเนาะใช่คือแล้วอดีตที่ฝั่งนู้นเขามีเป็นหนังสือเขาก็มีทำไมไม่ถูกไหมคือทุกคนก็คือมีเรื่องราวมีความประทับใจมีอดีตที่แบบสามารถแบบเล่าได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แปลว่าอาจะมาใหม่ไปต่อแถวใหม่ค่ะก็บอกว่าไม่ได้ต่อแถวอยู่แล้วไม่ได้ต่อแถวอยู่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้ก็ต้องแบบช่วยกันเลี้ยงลูกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยออกนอกแถวมานานแล้วอยู่หัวแถวเข้าใจป่ะว่าแบบว่าช่วยกันช่วยอยู่หัวแถวนั้นแล้วแล้วก็ต้องแบบช่วยกันเลี้ยงลูกช่วยกันแบบว่าแบบลูกจะเรียนอะไรแบบแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วไม่ได้จะปิดแล้วนะเนี่ยจะเป็นประโยคพาดหัวคือบอกว่าไม่ต้องดราม่าแล้วเนี่ยอันเนี้ยผมสมมติว่าถ้าไปพาดหัวว่าพาดหัวอยู่หัวตายชุติมาบอกว่าอยู่หัวแถวอยู่แล้วอ่ะโดนลุ้มคือแบบคือรู้สึกว่าการอยู่หัวแถวก็แบบไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะก็คือต้องแบบผิดชอบลูกนะคะไหนจะค่าเรียนค่าอะไรทุกอย่างก็คือต้องมีดราม่าด้วยก็คือแบบว่าต้องช่วยกันเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแม่แล้วพวกแบบด่าหยาบๆเอาไปโจมตีเอาไปแผนให้คนด่าเยอะๆก็มีคิดก็มีคิดเหมือนกันว่าแบบถ้าจะฟ้องคงแบบแต่คือเหมือนกับเรารู้สึกว่าจริงๆเราไม่ได้ไปสนใจอยู่แล้วไงแต่คือแบบเพื่อนแคปเพื่อนช่วยแคปแบบว่าแฟนคลับช่วยแคปอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบก็ขอบคุณที่แบบเปิดหูเปิดตาแล้วกันเพราะว่าปกติบอกแล้วเป็นคนแบบไม่ได้ติดตามไม่ได้สนใจเพราะว่าเรื่องตัวเองก็เยอะอยู่แล้วว่าเรื่องแบบว่าเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบแทบไม่มีเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ฟ้องอ่ะไม่แน่แค่ค่ะไปก่อนเก็บอยู่ในช่วงรวบรวมหลักฐาน